ันลบสวัสดีค่ะกำลังเตรียมของอยู่เลยนะคะท่านผู้ชมคะนี่คืออาจารย์พันลบวังบอลวิทยากรของเราในวันนี้นะคะซึ่งจะทำภาพพิมพ์ให้เราได้ชมกันค่ะภาพพิมพ์ใช้เทคนิคอะไรคะเป็นภาพพิมพ์ลิโนคัตครับผมลิโนคัตขาวดำก็คือสีเดียวครับค่ะแล้วเนื้อหาของงานล่ะคะเนื้อหาของงานในครั้งนี้เนี่ยก็คือแนวคิดเป็นเรื่องของช้างนะครับสัญลักษณ์ในคำว่าช้างของผมเนี่ยก็คือแทนตัวเองว่าลูกช้างลูกช้างเมื่อสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เป็นความเชื่อเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สูงกว่าผมเป็นสิ่งที่ด้อยหรือต่ำกว่าครับค่ะคือช้างกับคนไทยเนี่ย คือมีความผูกพันกันมาก่อนอยู่แล้วครับผมอาจารย์พันลบร่างภาพบนกระดาษสีดำโดยใช้ปากกาหมึกสีขาววาดช้างและตัดโครงสร้างบางส่วนออกก่อนเติมรูปทรงในลักษณะต่างๆเช่นวงกลมและเส้นตรงลงไปตามจินตนาการถ้าในความคิดผมเองคือผมอยากได้เป็นงานสร้างสรรค์หรืองานอยู่ในจินตนาการมากกว่าเพราะเนื่องจากว่ารูปทรงบางอย่างหรือแม้แต่แนวคิดที่ตอบโจทย์ในการสร้างเทคนิควูดคัทเนี่ยมันก็สามารถบอกได้ว่าจะเป็นรูปรถตัดทอนหรือเปล่านะครับหลายท่านอาจจะชอบหรือหลายศิลปินใช้เหมือนจริงนะครับบางท่านหรือบางคนก็ใช้แนวทางในการสร้างสรรค์เพราะเนื่องจากว่าตามแนวคิดด้วยครับภาพร่างแล้วอาจารย์พันลบนำไปถ่ายเอกสารแล้วนำมาวางทาบบนแผ่นกระเบื้องยางจากนั้นใช้ผ้าสะอาดชุบทินเนอร์ให้ชุ่มแล้วเช็ดลงที่กระดาษเพื่อพิมพ์หมึกจากกระดาษให้ติดลงบนกระเบื้องยางซึ่งจะต้องเช็ดซ้ำประมาณ 2-3 รอบเพื่อให้เห็นลวดลายบนกระเบื้องยางชัดเจนสำหรับการแกะแม่พิมพ์อาจารย์พันลบใช้เครื่องมือแกะรูปตัววีกินพื้นที่เล็กน้อยแต่ให้ร่องลึกแกะในส่วนที่เป็นเส้นขอบรอบตัวช้างรวมทั้งเส้นที่กำหนดขอบเขตของรูปทรงอื่นส่วนพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นน้ำหนักพื้นสีขาวเทาอาจารย์พันลบใช้เครื่องมือรูปตัวยูแกะพื้นกระเบื้องยางออกโดยจะแกะในทิศทางแนวนอนและแนวตั้งสลับกันเพื่อให้ได้ร่องรอยการประสานของเส้นบางครั้งการทำให้เกิดน้ำหนักขาวนะครับก็คือแกะเยอะๆใช้เครื่องมือเรียงๆกันแกะในพื้นที่ที่เยอะหรือกว้างตรงนั้นที่เห็นก็คือเป็นน้ำหนักที่ใช้คำว่าเทาก็ได้ครับน้ำหนักเทาเนี้ยที่ผมแสดงออกก็คือเป็นเส้นที่สานกันก็คือเป็นแนวตั้งและแนวนอนซ้อนกันครับแล้วก็ให้เห็นโชว์เห็นพื้นสีดำนิดนึงครับผมอาจารย์พันลบตีหมึกดำบนกระจกโดยกลิ้งลูกกลิ้งไปมาให้เนื้อหมึกเนียนเสมอกันจากนั้นกลิ้งหมึกลงบนแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้จนทั่วเราต้องลงในส่วนของที่เป็นน้ำหนักที่เราไม่ได้แกะให้ลงสนิททั้งหมดนะครับเพราะว่าส่วนที่มันจะเป็นลวดลายเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราแกะแล้วฉะนั้นมันก็จะไม่ลงไปตรงนั้นครับอาจารย์พันลบวางแม่พิมพ์ยึดกับพื้นป้องกันการเคลื่อนตัวก่อนวางกระดาษที่ใช้พิมพ์ทับลงไปพร้อมกับยึดกระดาษกับพื้นไม่ให้เคลื่อนเช่นเดียวกันจากนั้นโรยแป้งฝุ่นลงไปเพื่อลดแรงเสียดทานก่อนใช้มือลูบกดให้กระดาษปรากฏร่องรอยของแม่พิมพ์ขึ้นแล้วใช้บาเลงไม้ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับพิมพ์ภาพพิมพ์มือกดเน้นเพื่อให้กระดาษติดหมึกซึ่งสามารถตรวจสอบการติดของหมึกได้ด้วยการเปิดกระดาษดูเป็นระยะเมื่อพิมพ์หมึกติดกระดาษตามต้องการแล้วจึงยกกระดาษออกจากแม่พิมพ์แล้วเขียนรหัสจำนวนครั้งที่พิมพ์เป็นขั้นตอนสุดท้ายพันลบคะร่องรอยสีขาวบนพื้นผิวตรงนี้นี่เกิดจากความตั้งใจหรือเปล่าคะครับเกิดจากความตั้งใจครับเพราะว่าน้ำหนักที่เป็นมิติสุดท้ายเป็นระยะไกลนะครับก็จะเชื่อมโยงทำให้รูปทรงที่ใหญ่ด้านหน้านะครับไปถึงรูปทรงที่เล็กลงแล้วก็ไปถึง
ลักษณะของแบ็กกราวด์ที่เป็นพื้นผิวครับผมค่ะเพราะว่าต้องการเชื่อมเนื้อหาจากช่วงบนแล้วก็ช่วงล่างให้มีความต่อเนื่องกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์พันลบมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะการร่างภาพปกติแล้วจะร่างบนกระดาษสีขาวโดยใช้ดินสอดำวาดรูปทรงที่ต้องการแล้วแรงเงาส่วนที่เป็นเงาของภาพเพื่อกำหนดขอบเขตของแสงเงาแต่สำหรับการร่างบนกระดาษสีดำโดยใช้ปากกาหรือสีอะคริลิกสีขาววาดเส้นและแรงเงาส่วนที่เป็นแสงแทนการแรงเงาส่วนที่เป็นเงาเป็นวิธีที่ช่วยให้เรากลับค่าแสงเงาของแม่พิมพ์ที่จะแกะได้